สวัสดีครับผมชื่อกันที่ครับวันนี้เราเคยไปไดโนเสาร์แพนิคครับตอนมาเจอน้ำพุเฉยที่ไดโนเสาร์โลกนี้มันไม่มีจริงแต่ว่ามันมีจริงอยู่ในปีที่2000นี่มันเราแล้วไม่ใช่1000ถ้าใครไม่ยอมกดไลค์เราโดนเด็กเหยียบเท้าเลยทริเซราทอปส์หนึ่งในไดโนเสาร์ชนิดสุดท้ายกินได้ทั้งพืชและสัตว์อาวุธของมันคือเขาแหลมคมที่ใช้ขวิดเพื่อป้องกันตัวจุดอ่อนของมันคือแผงคอที่ทำให้มันมองไม่เห็นมันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ฉลาดและว่องไวอาวุธของมันก็คือเล็บเท้าและฟันอันแหลมคมAnkylosaurus เป็นไดโนเสาร์กินพืชมีฟันขนาดเล็กไว้บดเคี้ยวพืชปากมีลักษณะคล้ายนกแก้วตามลำตัวของมันมีเกราะแข็งหุ้มทั่วทั้งตัวและที่หางมีลูกตุ้มขนาดใหญ่สำหรับTyrannosaurus หรือ T-Rex ไดโนเสาร์กินเนื้อนักล่าอาวุธสังหารที่น่ากลัวของมันคือฟันที่ดำเนินไปอย่างช้าๆในขณะ
ขณะที่ภัยจากธรรมชาติได้คร่าชีวิตไดโนเสาร์ล้มตายไปมากมายมหาศาลท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังมีไดโนเสาร์ส่วนหนึ่งที่พยายามต่อสู้พวกมันพัฒนาบางพวกกลายพันธุ์เพื่อให้สามารถมีชีวิตรอดและดำรงเผ่าพันธุ์ของพวกมันต่อไปแม้จะไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นและแม้สุดท้ายแล้วมันจะสูญหายไปจากโลกนี้ก็ตามเวลาไม่เคยหยุดนิ่งโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ขอเสียงปรบมือกับไดโนเสาร์ของเราด้วยครับนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับจากการถูกไดโนเสาร์ชนนะครับโดยเฉพาะพี่เวซีแรปเตอร์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าค่อยๆหลบเขานิดนึงนะครับเขาเดินไม่ค่อยตรงนะครับเพราะเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันอุดตันตามเส้นเลือดแล้วพี่บูโอ้ไม่คุยกับใครเลยวะเนี่ยฮะโอ้ตายเหมือนอากาศจะร้อนเหมือนวันนี้พี่บูจะอากาศร้อนนะครับและสำหรับการแสดงว่ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กะทิด้วยนะครับบ๊ายบายติ๊งติ๊ง